ช่อโครงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงอาวุโสวัย95ปีมีรายงานข่าวว่านักแสดงอาวุโสชื่อดังนายเกชาเปลี่ยนวิถีอายุ95ปีตรวจพบว่าติดโควิด-19และเมื่อล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแจ้งว่าอิหม่ามเกชาแดนมะตามเกชาเปลี่ยนวิถีนักแสดงอาวุโสวัย95ปีอดีตกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอุทัยธานีเมื่อช่วงเช้าวันนี้28กรกฎาคมจากการติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้นายชาดาไทเศษซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานกำลังประสานนำร่างของนายเกชาไปยังกุโบบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบ้านเกิดของท่านสำหรับผลงานเด่นของเกชาเปลี่ยนวิถีคือไพรกว้าง 2,500 คนเหนือคน 2,510 ประกาศิษย์จางซูเหลียง 2,511 สิงเหนือเสือใต้ 2,511 ดอนเจดี 2,512 คมแฝก 2,512 ปัดเหลี่ยมเพชร 2,518และคนรุ่นใหม่อาจรู้จักเกชาเปลี่ยนวิถีในฐานะพ่อของนาตาชาเปลี่ยนวิถีแอนนานางแบบและนักแสดงชื่อดังซึ่งเป็นอดีตภรรยาของตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุล